มีเหรียญเจ้าสัวปี50นะครับนี่ 2,500 นะครับเนื้อเงินแล้วก็ทองทิพย์300แล้วทองแดง200นะเดตอรี่ปี50นี่ก็ไหลทอง200พร้อมกรอบ300นะครับแล้วก็สวยนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักสวัสดีทุกคนวันนี้พามาที่วัดหนองคงนกนะครับโอ้สวยงามมากนะครับนี้ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็สวยนะครับวัดหนองคงนกนะครับวัตถุมงคลที่นี่จะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่แผ่วนะครับซึ่งแต่ก่อนท่านเคยอยู่ที่นี่นะครับเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่นะบูชาสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกนี่ทางเข้าอุโบสถทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลกันก่อนนี่วัตถุมงคลเยอะมากนะครับเป็นวัตถุมงคลพักกิ่งแสนตำลึงปี50หลวงปู่แผ้วปะวะโรเนื้อโลหะบูชา 2,000 นะครับทองแดงบูชา700นะครับแล้วก็เหรียญคอน้ำเต้าปี46หลวงปู่แผ้ว300นะครับทุกคนก็มีเหรียญมหาลาภปี50หลวงปู่แผ้วมีเนื้อเงินก็ 2,000 เนื้อน้ำว่าโลหะ700เนื้อกระไหลเงินบูชา300นะครับก็มีเหรียญใบมะขามเอ๊ะไม่มีแล้วนี่บางเปล่าก็มีเหรียญขวัญถุงปี50หลวงปู่แผ้วเนื้อทองแดงรมดํา300เหรียญเม็ดแดงปี50เนื้อทองเหลืองบูชา150นะครับก็มีเหรียญปลอดภัย16จักรปี50มีเนื้อทวโลหะ900เนื้อทองแดง300นะครับมีเหรียญสารพัดนึกปี50หลวงปู่แผ้วนะครับ360นะครับมี2เนื้อกระไหลทองแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับมีเหรียญเจ้าสัวปี50นะครับนี่ 2,500 นะครับเนื้อเงินแล้วก็ทองทิพย์300เนื้อทองแดง200นะเดตอรี่ปี50นี่ก็กระไหลทอง200พร้อมกรอบ300นะครับแล้วก็สวยนะครับก็มีรูปเหมือนปั๊มสะดุ้งกลับปี54นะครับเนื้ออัปก้านี้700นะครับเนื้อสตะโรหะบูชา500บาทเนื้อทองแดงบูชา300นะครับและก็เนื้อพระนักปกจักรพรรดิปี46หลวงปู่แผ้ว200นะครับทุกคนนี่คือวัตถุมงคลหลวงปู่แผ้วนะครับที่วัดคือหลวงปู่แผ้ววัดรางหมันนะทุกคนนี่มีพระปิตายันยุ่งด้วยนะเนื้อเงินก็ 3,000 เนื้อนวะโลหะ 1,000 เนื้อทองแดง300นะครับนี่ปี46นะทุกคนหลวงปู่แผ้วนี่เนื้อทองแดงเถื่อนนี่ 1,000 นะมีสมเด็จองค์ปฐมก็
ป็นพิมพ์เตารีดนะ400มี300เนื้อทองเหลืองกับทองแดงนะแล้วก็ปี50รูปไข่นี้นะทองเหลืองก็200นะเดือนไตรมาสปี46ก็เนื้อปลาก้านี้ 1,200 นวโลหะ 1,500 นะทองแดงลมดำ500นะครับก็จะมีหลวงพ่อมงคลนิมิตปี50นะหลวงปู่แพ้วเนื้อกระไหล่ทอง100นะเนี่ยบูชา100 200นะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเป็นนางกวักนี่ก็ 2,500 700นี่เป็นเหรียญใบขี้เหล็กก็มีตั้งแต่ 10,000 นะครับเนื้อเงินแล้วก็ 3,000 แล้วก็ 1,500 นะครับแล้วแต่เนื้อนะครับก็มีท้าวเวสสุวรรณก็มี 3,000 แล้วก็2 300นะครับเป็นเหรียญดวงเศรษฐีปี50นะครับหลวงปู่แพ้วกระไหล่เงินลงยา7สี300แล้วมีเหรียญดวงเศรษฐีปี50นะครับก็มี500 300 200นะทุกคนเนี่ยอาเวสนี่ก็สวยนะ300มีพระศิวลีนี่ก็มีตั้งแต่ 2,500 นะครับเนื้อเงินมี 2,500ฝาบาทก็500 400นะครับแต่เนื้อนะครับราคาก็มีเหรียญโล่ปี50หลวงปู่แพ้วนี่300กับ150นะครับมีรูปเหมือนปั๊มพับเพียบนี่ปี50นี่ก็เนื้อเงินก็ 2,500 เงินนวโลหะนี่ก็ 1,500 300ไล่ลงมานะครับแล้วแต่เนื้อนะครับนี่รูปหล่อก็500เองนะครับปี44นะมีเหรียญระฆังปี50มี 2,500 400 300นะครับมีเหรียญมเหสวนปี50ก็เนื้อเงิน 3,000 นวโลหะก็ 1,000 กระไหล่เงินลงยาก็ 1,000 นี่เนื้อปากกา500แล้วก็เนื้อฝาบาทก็300เนื้อทองแดง300นะครับนี่ก็อยู่ที่เนื้อเหมือนกันนะทุกคนก็มีสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกนี่บูชา 1,000 นะครับใบขี้เหล็กหนุนดวงปี50นี่ก็500นะครับแล้วก็มีเหรียญเสมาหลวงปู่แพ้วนี่ก็เนื้อเงินนี่ก็บูชา 2,500 นวะก็100 500ตามเนื้อนะครับแล้วก็300เนื้อทองแดงนะฮะเหรียญเสมากำแพง10,000ปี50นี่ก็ 1,500 นะครับก็นี้ 1,000 นะครับเนื้อทองแดงนะครับรูปหล่อหลวงปู่แพ้วปวโรปี50รุ่นสมบูรณ์พูนสุขชุดกรรมการ 5,000 นะครับเป็นชุดนะครับแล้วก็มีเนื้อโลหะบูชา 1,500 เนื้อทองแดงผิวไฟ500ทองแดงรมดำก็500นะครับนี่เป็นเหรียญเจริญพรเหรียญเจริญพรสมปรารถนาปี50นะครับก็มีเนื้อปากกา 1,000 แล้วก็ฝาบาท500ทองแดง300นี่ครับเหรียญลูกไข่ก็สวยนะมีตั้งแต่ปี50เนื้อเงินก็ 2,500 เนื้อโลหะก็900อัปปากา500ฝาบาท400ทองแดงลมดำ300แผ่นยันทำน้ำมนต์ปี50หลวงปู่แพ้วนี่ 1,000 นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้ววัดหนองพงนกนะทุกคนถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็จะเป็นเหรียญพวกเหรียญโล่ปี50เหรียญรูปเหมือนปั๊มพับเพียบปี50ก็ครับราคาก็อยู่ที่เนื้อนะครับพวกตะกรุดก็มีนะทุกคนตะกรุดเซรามิกขอบทองหลวงปู่แพ้วนี่ปี50ก็200นะดอกละ200นี่เลี่ยมนี่ก็250ตะกรุดเซรามิกขอบน้ำเงินนี่500นะครับเป็นพวกตะกรุดนะครับมีดอกละ100ก็มีปี50ดอกละ100นี่และนี่เป็นชุดนี่โอ้เป็นชุดปี50มีชุดไตรมาสตะกรุด9ดอก500นะครับนี่มีรูปหลวงปู่ด้วยนะชุดละ500นะชุดนี้นี่ๆๆโอ้สวย
แล้วก็มีสะกดกันภัยปี50บูชา300นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้ววัดหนองพงนกนะครับทุกคนตอนนี้หลวงปู่แพ้วท่านก็ไปอยู่วัดลางหมันนะครับนี่เป็นวัดที่ท่านเคยมาอยู่มาสร้างนะครับทุกวันนี้ท่านก็มาสร้างนะนี่เหรียญล็อกเก็ตพีระมิดก็ปี50 200นี่เป็นเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงปี50หลวงปู่แพ้วอันนี้ชุดนี้ 3,000 นี่มีทั้งหมด1 2 3 4 5แต่เป็นองค์เล็กๆนะครับ5องค์นะครับก็มีหลวงปู่แพ้วนี้เป็นเนื้อผง500นะครับครับเป็นพระผงคุกรักหลวงปู่แพ้ว500นะ500แล้วก็มีพระผงพุทธคุณหน้าทองปู่แพ้ว1,500เป็นชุดตะกรุดอย่างนี้ก็ไม่แพงมากนะเป็นตะกรุดเป็นชุดอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมทั้งชุดนี่500เองนะดูสิคุ้มเลยครับนี่ห้อยหน้ารถอย่างนี้ก็200แล้วก็แหวนหน้ารถก็100นะมีแผ่นปั๊มนี่ก็300นะครับนอกจากนั้นก็มีกุมารเทพหนุนดวงอย่างนี้500นะครับมีต่อเงินต่อทองบูชา100นะครับแล้วก็ปลัดเมตตาปี50นี่ก็มี150 200 300นะครับมีกำไรก็มีนะครับกำไรก็200นะครับเนื้อสตะเลทนะครับมีแหวนพิรอดก็100สีพึ่งปี50ก็50บาทนะครับมีล็อกเก็ตหลวงปู่แพ้วนะครับก็300นะครับนี่มีลูกกอกแมวเจริญลาภนะครับ500นะครับกุมารดูดลกหลวงปู่แพ้ว300นะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฉาก็มีนะครับภายในอุโบสถนะครับในโบสถ์สวยมากนะทุกคนเราก็มาถวายสังฆทานได้นะครับแล้วก็มากราบเรียกว่าองค์ปฐมนะครับองค์ปฐมปางมหาจักรพรรดินะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็ถือว่าวันนี้มาวัดหนองพงนกนะครับก็เป็นอีกวัดของหลวงปู่แพ้วนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้วราคาไม่สูงนะทุกคนวัดก็กำลังก่อสร้างนะครับใครมีโอกาสมาวัดหนองพงนกได้นะครับที่นครปฐมมาร่วมบุญกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ